พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในทุกๆปีเราจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่ดีให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำที่น่าตื่นเต้นมาจัดฉายให้ชมกันฟรีด้วยนะครับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้เป็นเทศกาลฉายภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรแล้วจำนวน26เรื่องจาก12ประเทศในระหว่างวันที่10พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมศกนี้โดยมีทั้งภาพยนตร์สาระบันเทิงภาพยนตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปการแพทย์และเทคโนโลยีรวมถึงภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยได้จัดทำบทเป็นภาษาไทยทั้งหมดจัดโดยสถาบันเกอเธ่กรุงเทพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีองค์กรเครือข่ายที่ร่วมเป็นศูนย์จัดฉายทั่วประเทศ28แห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์จัดฉายแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งผู้ชมสามารถเข้าชมได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นเกมและการทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมรับของที่ระลึกประจำงานเป็นรางวัลมากมายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci-filmfestival.org สนับสนุนสถานที่จัดงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000